สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็นี่ครับไอติมกุลิโกพาลิเต้นะครับอันนี้เป็นรสนมแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะครับกับกรุบกรอบนะฮะรสนมไวท์ช็อกโกแลตโอ้เสียงหมากัดกันครับอันนี้กลางดึกสงัดเลยนะครับตี 2 ตี 3นะครับทำไมต้องตี 2 ตี 3เพราะว่าเขามาส่งไอติมที่นี่ตอนดึกนะครับผมก็ไปสืบรู้มาว่าที่เซเว่นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการส่งไอติมกุลิโกตอนดึกๆนะครับคือรอช้าตอนเช้าก็อดนะครับไม่ได้กินนะก็มารีวิวฝากกันนะฮะอันนี้ราคา35 บาทนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มีครอบพลาสติกด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมเคยรีวิวไอ้รสช็อกโกแลตไปละนะครับอันนี้เป็นรสนมกับไวท์ช็อกโกแลตครับผมนี่ครับเปิดซองออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะก็สีดำตรงโคนแล้วก็สีขาวครอบตรงนู้นนะครับก็คงไม่ให้มันเสียรูปทรงนะครับนะฮะนี่ก็ขนาดใหญ่ใช้ได้นะครับราคา35 บาทพาลิเต้มี2รสนะครับไวท์ช็อกโกแลตกับไอ้เทียบก็เป็นช็อกโกแลตสลับเป็นลายๆนะฮะก็อุ้ยตายผมทำหล่นโชคดีที่มีฝาครอบครับก็เลยไม่เป็นไรโอ้โหรอดผุดวิดครับตกใจอันนี้เละไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะยังคงรูปอยู่เป็นนมแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะฮะนี่ครับจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตจะเป็นเส้นๆนะครับไม่ได้เคลือบทั้งหมดแล้วก็อันนี้เป็นโคนที่สังเกตครับมือนี่ผมบีบให้ดูนิ้วดิบให้ดูเนี่ยเป็นนิ่มนะครับเป็นแบบคนแบบนิ่มซึ่งบางคนก็บอกว่าชอบบางคนก็บอกไม่ชอบนะฮะไวท์ช็อกโกแลตก็มันกรอบๆครับเหมือนกับหน้าเค้กแต่จิ้มนมเนี่ยอร่อยเมื่อกี้ผมกินแจนโคนไปกลูโคสผมว่ารสวานิลาอร่อยไม่สู้รสนมนะครับนมแบบไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยเข้ากันดีครับหอมใครที่ชอบความหอมแล้วก็มันนะครับรสชาติเข้ากันแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยชอบความมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารสนี้จะเลี่ยนไปนิดนึงรสชาติหวานมันครับออกเป็นสไตล์หวานมันไอติมนมอร่อยครับผมชอบไอติมนมขออนุญาตดัดแปลงเพื่อให้ดูผมจะบีบไอติมออกไปใส่ฝาไว้ก่อนนี่ครับให้เห็นข้างในโคนเนี่ยจะเป็นโคนแบบนิ่มบีบได้เหนียวนิ่มเหนียวนะฮะข้างในก็มีไอติมยัดเต็มแต่ผมบีบลงไปไว้ตรงนู้นกลับได้หนึบๆนะคล้ายๆกับไอติมยี่ห้อหนึ่งที่เขามีคล้ายๆอย่างเงี้ยห่อครับแต่ผมว่าก็กินนมไอติมรสนมกับแบบเหนียวนี่ก็อร่อยอีกแบบนะครับนะให้คนละรสชาติกันนะครับกับโคนแบบกรอบอันนี้ก็เป็นโคนแบบนุ่มเหนียวหนึบนะฮะก็รีวิวมาฝากกันนะครับอันนี้ก็พาลิเต้35 บาทนะครับรสนมกับไวท์ช็อกโกแลตครับผมนะพบกันใหม่ครับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับทำอะไรที่คนอื่นก็ไม่ทำกันเนี่ยครับ Channel นี้ถนัดสวัสดีครับ